เหมือนกระเทยผ่านศึกแม่ไม่สนับสนุนความรุนแรงอันนี้พูดตามตรงนะคะแต่เราก็ไทยเรารักสงบค่ะแต่ถึงรบเราไม่ขลาดตอบได้แค่นี้ค่ะแต่ตอนแรกเห็นร้านนวดได้รับความเสียหายแม่ก็เลยพยายามหาเบอร์บัญชีนะคะว่าค่าปงค่าไปเขาเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าลูกๆเทยๆของแม่แรงดีกันเหลือเกินนะคะมีเหาะได้บินได้ด้วยนะคะเป็นความสามารถของกระเทยไทยนะคะก็เลยก็อยากจะไปช่วยค่าเสียหายตรงนั้นค่ะร้านนวดเพราะแม่ชอบนวดนะคะก็แต่บังเอิญเห็นมีคนเขาโอนกันหมดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรนะคะก็ว่าจะช่วยน้องแชมป์แต่กลัวกระเทยเกลียดนะคะค่ะค่ะซึ่งความสามัคคีของลูกเราไหมคะแม่เชื่อพลังโซเชียลประเทศไทยมากเลยอ่ะโอ้โหพลังโซเชียลแบบแรงมากดีมากแล้วอะไรจะร่วมมือร่วมใจกันได้เร็วขนาดนั้นก็ไม่รู้อ่ะก็แต่ขอให้จำภาพนี้ไว้นะลูกอันนี้พูดกันฝากในฐานะตัวแม่นะคะเราอ่ะคนเห็นทั่วโลกแล้วข่าวนี้ดังนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่าทะเลาะกันเองนะคะแล้วก็แม่ก็จะไม่ทะเลาะกับหนูด้วยนะคะพอดูจากแรงแล้วไม่น่าจะแม่ไม่ไหวแม่ขอลานะคะแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือให้ภาพความสวยงามของความเป็นผู้หญิงของหนูในใจของพวกหนูแล้วก็ความน่ารักที่ดูแลกันและกันอย่างเงี้ยให้มันคงอยู่แบบเนี้ยไปเยอะๆนะลูกนะอยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วส่งเสริมดูแลกันและกันนะคะแต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงค่ะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม่เชื่อว่าเขาคงเห็นแหละว่าสาเหตุมาจากอะไรถ้าเขาฟังนะคะถ้าเขาเปิดใจฟังจริงๆว่ามาจากกลุ่มไหนหาเรื่องกลุ่มไหนแต่กลุ่มไหนก็คือบังเอิญมันอยู่ในถิ่นเขาอะถ้าเกิดบังเอิญมีเทยไทยเราไปหาเรื่องในฟิลิปปินส์แล้วทำท่าแบบอะไรอย่างนั้นเราก็ไม่เหลือเหมือนกันผมเชื่อว่าทางเขาก็มีพลังของเขาเหมือนกันดังนั้นมันจะได้เป็นบทเรียนของพวกเราด้วยว่าเพราะว่าแม่เชื่อว่าลูกๆไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่ได้แค่อยู่ในไทยอย่างเดียวถูกไหมคะดังนั้นไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องดูว่าเอ้ยทิศทางเป็นยังไงการดูแลตัวเองเป็นยังไงด้วยความเป็นห่วงแค่นั้นเองแต่แม่เชื่อว่าคงจะไม่ถึงขนาดที่สู้รบปรบมืออะไรแต่อย่างน้อยเป็นบทเรียนว่าการที่มีชาวต่างชาติมาทำงานหรือมาเที่ยวประเทศไทยโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาแอบทำอะไรอย่างเงี้ยจะมีความผิดหรืออะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุว่ามันน่าจะเป็นบทเรียนตรงนั้นกันดีกว่านะคะแม่ชื่นชอบช็อตเด็ดกีฬามันช็อตไหนบ้างเหาะลอยตัวได้นะคะหรือเหยียบจากข้างหลังนะคะเหมือนอารมณ์ประมาณอวตารนะคะที่แบบลอยไปได้โอ้โหเลยอ่ะโอ้โหแบบลูกเจาะกลางป้องป้องป้องแล้วแบบอะไรจะแม่นขนาดนั้นต้องลงตำรวจคนไทยบินได้จริงๆค่ะวันนั้นนะคะแล้วเราก็เห็นแบบทั้งซ้ายทั้งขวาไม่รู้ว่าลอยกันได้ยังไงแต่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะลูกวันนั้นหนูน่าจะช้ำกันไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าอีลุงตุงนังมากเลยนะคะถ้าแม่อยู่ตรงนั้นแม่คงหนีก่อนนะคะเพราะไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวามาตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงมากกว่าค่ะเพราะว่ายังเชื่อว่าน้องๆก็ยังอยู่ต้องไปแถบนั้นแล้วก็ยังเจอคนฟิลิปปินส์อย่าหาเรื่องคนฟิลิปปินส์คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องแม่ขอแค่นี้เพราะต่างคนต่างไม่เกี่ยวถูกไหมถ้าเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในกรณีที่มาในกลุ่มนั้นนะซึ่งเขาน่าจะออกไปหมดแล้วแหละในคนที่ก่อเรื่องอ่ะเขารู้ตัวว่าเขาทำอะไรนะคะอย่าไปหาเรื่องว่าเอ้ยอยู่ฟิลิปปินส์หรืออะไรเงี้ยไม่เอาเราไม่ทำค่ะอีกเรื่องนึงค่ะคุณแม่จากที่แม่โพสต์รูปท่าแอคของน้องอเล็กซ์อ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถ่ายตั้งหลายรูปฉันถ่ายหลายรูปมากเพื่อให้เห็นว่าพ่อลูกอ่ะยกขาเหมือนกันนึกภาพออกใช่ไหมทีนี้ขาซ้ายยกขึ้นขาขวาเอลงเอียงทำไมมันต้องเหมือนขนาดเนี้ยด้วยความหมั่นไส้หมั่นไส้ผัวมากกว่าแล้วหมั่นไส้ลูกว่าฉันท้องมาตั้ง9เดือนแต่เธอจำเป็นต้องเหมือนพ่อขนาดนี้ไหมเหมือนยังองศาขาก็เลยให้ดูขาสองคนไม่ได้ให้ดูขาขาที่เป็นเหมือนหลายขาฉันไม่ได้ให้ดูตรงนั้นแต่ด้วยท่านั่งของพ่อเขามันก็เลยทำให้คนโฟกัสไม่ได้ดูอเล็กอีกต่อไปฉันไม่ได้คิดเพราะวันนั้นเนี่ยอยู่เหมือนกำลังจะรีบอาบน้ำแล้วเราก็ได้ช็อตนี้มาก่อนที่เราจะขึ้นมาอาบน้ำแล้วก็ถ่ายพวกเขาแล้วเราก็ขึ้นมาพดด้วยความหวั่นไส้ว่าระบายอารมณ์อะว่าเราเลี้ยงเขามานะให้เขาติดพ่อนะแล้วแขนนั้นเนี่ยฉันก็มองแขนพ่อมากกว่าอุ้ยฉันเคยหนุนนอนนะแต่ตอนนี้ลูกก็มาเหมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอุตส่าห์พูดเรื่องลูกตั้งนานตั้งยาวไม่มีใครดูลูกฉันเลยไม่มีใครสนใจเรื่องแขนลูกและอกอ้อมอกของฉันแต่ไปมองคุณส
สามีมีการติงไหมคะว่าคุณจุดนั้นผมออกไปแล้วนะครับเขาก็ภาคภูมิใจของเขาอยู่นะคะแต่เขาน่าจะยังไม่เห็นข่าวอะไรนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะแค่บอกว่าคนมีกล้ามไม่ได้ว่าจะต้องเล็กเสมอไปเขาก็ขอแก้ข่าวตรงนี้ค่ะโอ้ยปุ้ยเนาะปุ้ยเนาะมาก่อนเลยปกตินางก็ไม่ค่อยเบ้นอะไรนางงานยุ่งเออแต่เบ้นนี่นางมาก่อนเลยนะคะแล้วก็บอกว่างูแม่งูเราก็งูไหนวะเราไม่ได้ถ่ายงูอะไรนี่หว่าหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นทุกคนก็มาเอาแล้วประเด็นก็เปลี่ยนเลยจ้าคอมเมนต์มาเปลี่ยนหมดเลยค่ะโอ้ยถ้าอวดเกินไปเนี่ยดิฉันจะถอดเสื้อเขาอีกนะคะจะมีช็อตเด็กกีฬามันอีกก็อยากจะอวดอยู่นะคะเพราะมีลูกสาวประดาลูกสาวเรียกร้องเยอะเหลือเกินนะคะเพราะที่ผ่านมาก่อนที่มาแต่งงานเนี่ยเขาก็เป็นขวัญใจLGBTของเราอยู่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็เป็นตลาดนั้นอยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าพอมาแต่งงานแล้วเขาก็เบาๆลงอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเห็นใจลูกๆอยู่ปกติไม่ปกติกระแสของรูปอเล็กอ่ะเจอดีอยู่แล้วใช่ไหมก็คนก็จะเอ็นดูน้องอเล็กแต่งานนี้ไม่ได้เม้นอเล็กกันเลยนะคะมีอยู่ 2-3 เม้นเองนะคะก็ 2% เท่านั้นเองจาก100คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยจะเราได้เห็นคอมเมนต์เราเอ็นดูหรือว่าเราแบบโอ้ยถือว่าเป็นสีสันดีกว่านะคะเพราะว่าแต่ถ้าลงคราวหน้าจะดูรูปให้ละเอียดกว่านี้จะช่วยเซฟกว่านี้อาจจะเอาสติ๊กเกอร์แปะให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงว่าให้ดูองศาขาจริงๆว่าเขาเหมือนกันเกินไปค่ะค่ะคนที่เข้าใจผิดแม่อยากจะชี้แจงกับเขาไหมคะหรือว่ามองให้เป็นแบบเรื่องราวเป็นเรื่องราวในบ้านฮาๆดีกว่าค่ะแล้วเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสมากนักเพราะว่าปกติเขาก็แหมนักพกกายก็ใส่แบบบิกินี่ขึ้นเวทีประกวดอยู่แล้วเงี้ยนะคะเขาก็ถ่ายแบบเมืองนอกมาอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้วอรี่เรื่องนี้หรอกค่ะแต่เพียงแต่ให้โฟกัสลูกดีกว่านะคะน้องอเล็กน่ารักค่ะลงอีกลงอีกคือหมายถึงลงอเล็กหรือพ่ออเล็กคะพ่ออเล็กอีกค่ะแบบนี้อีกแม่ด้วยเดี๋ยวพยายามหามุมให้นะคะแม่สนับสนุนความสุขชาวบ้านประชาชนค่ะแอบห่วงมากไม่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 หูวัยนี้แล้วแล้วเขาแบบยังดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้ทั้งที่เลี้ยงลูกทั้งวันอ่ะเราต้องชมเขาแล้วก็อยากให้เขาเป็นกำลังใจให้กับแบบผู้ชายอีกหลายๆคนในการดูแลตัวเองได้อย่างนี้ค่ะแม่ค่ะแล้วถามแล้วไปดิ้งนกที่จะจัดทำหนังมีเขาพูดคุยอยู่ค่ะแล้วก็หาคิวไปถ่ายอยู่ค่ะเพราะว่าคิวค่อนข้างแบบทุกคนก็รู้เนาะว่าแม่รายการทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะคิวยากนิดนึงแต่เขาบอกว่าบทไม่ได้เยอะมากหรืออะไรมากคือถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปให้อยู่แล้วค่ะโอ้รับทุกอย่างค่ะงานจะผัวเก่าแฟนเก่าติดต่อมานะคะถ้าแบบไม่ได้เป็นงานที่แบบเสียหายนะคะดิฉันก็ไปหมดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราถือว่าเรามีจุดยืนของเราค่ะแล้วก็ประชาชนรู้ความชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าคนนี้คบคนนี้เลิกคนนี้ผัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งานคืองานความหลังของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะความหลังไม่ได้หรอกค่ะทั้งคู่แบบติดทั้งคู่แต่งงานใหม่แล้วนะคะเขาก็แต่งงานใหม่เราก็แต่งงานใหม่แล้วนะคะแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าด้วยศักดิ์ศรีของสิ่งที่เราเคยทำเขาคือแชมป์โลกเขาคือแชมป์ประเทศไทยมอเตอร์ไซค์เราอ่ะก็คือผู้หญิงที่ขับรถเร็วขี่มอเตอร์ไซค์เร็วที่สุดในประเทศไทยเราไปในนามนี้มากกว่าเราไปในนามของผู้หญิงคนหนึ่งที่เราแบบเราเป็นนักซิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นใครได้แล้วเราก็ต้องเป็นเราใช่ไหมที่จะชนะเขาได้ในความเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คุยไม่เอาว่าเราจุดไหนของเรื่องราวเรามาเล่าในหนังรู้สึกจะเป็นนักแข่งกันเนี้ยแหละค่ะเป็นนักแข่งกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คงจะแข่งกันยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่คงไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากส่วนมากก็ต้องไปเน้นคนอื่นแหละแต่แม่คงเป็นตัวสีสันคนหนึ่งแค่นั้นเองค่ะ